ีดงเลใช่ไหมล่ะถูกไหมมีดงเลเนาะ FC ยังกล้าถามว่าก็เหนื่อยเต้นพัฒนาได้ดีของเพลงแบบไม่มีช่วงแบบช่วงแบบช่วงเปรกเลยไงต่อเนื่องกันตลอดแต่เดี๋ยวเขาบอกว่าดีกว่าเมื่อวานขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่เราได้เรื่องชุดชุดเมื่อวานเนี่ยเบสิกธรรมดามากกับว่าถ้าวันนี้ใส่ชุดเมื่อวานโดนแน่ๆแต่ต้องบอกว่าชุดดีขึ้นมากๆชัดเจนเลยว่าชุดดีขึ้นจริงๆเราจะขอชมอาญาที่สองที่ขอชมต่อมาคือเก็บอินเนอร์ได้ชัดขึ้นกว่าเมื่อวานมากๆนะครับวันนี้หลายคนส่งอินเนอร์มาถึงกรรมการแล้วก็ผู้ดูนะครับมีการเล่นหัวเล่นตามากขึ้นนี่ก็คือเสน่ห์ของการ cover บนศิลปินชายรู้สึกว่านี่จะเป็นบัสใช่ไหม B U S เนาะไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไรจำไม่ได้ไม่ยาวมากเรื่องบัสประกันคือก็เป็นศิลปินชายอย่างนี้ก็ประมาณนี้เล่นหัวเล่นตาคนดูได้แต่ว่ามันมากกว่านี้ได้มันยังไม่ครบทุกคนใช้คำนี้ดีกว่าบางคนมีเยอะบางคนมีน้อยแต่ก็คือยังมีอยู่ลายเต้นถือว่าพอกันแต่สามารถเก็บได้ครบกว่านี้ได้อีกเพราะว่ามันจะมีจังหวะการลงขาบางท่อนบางจังหวะที่พอเราเต้นเยอะๆเนี่ยมันเป็นเต้นมันเป็นอยู่ตลอดเวลาทั้งสองเพลงเนี่ยมันก็จะมีบ้างที่ว่าพอเต้นไปเยอะเนี่ยเริ่มละอาการเริ่มออกเริ่มไม่คงเข้ากับตอนแรกๆเท่าไหร่อันนี้เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอันนี้แต่ว่าจะความจะต้องจริงเนาะยังไงก็ต้องโดนเพราะว่ากรรมการก็จะละเอียดมากขึ้นนะครับแต่โดยภาพรวมที่ถือว่าโอเคมากๆนะครับลิปซิงค์ฟิลลิ่งพวกนี้คะแนนก็ค่อนข้างสูงได้ดีแต่อยากจะให้เพิ่มโดนนิดนึงเนื่องจากนี่เป็นรอบจริงเราเต้นสองเพลงที่มันดีอยู่ละแต่หากิมมิคอะไรมาโชว์ให้มันมีมากกว่านี้มันจะได้มากยิ่งขึ้นนะครับด้วยความที่ว่าเราเป็นพวกเป็นชายเนี่ยค่อนข้างเสียเยอะซึ่งติ๊งได้น้อยอยู่บ้างแต่ว่าเราพยายามทำให้มันได้ดียิ่งขึ้นกว่านี้มันทำได้อยู่แล้วนะครับนานๆที่จะเห็นโอเวอร์ทีพอร์ตเป็นชายก็อยากที่จะให้ภาพมันไปได้นะโรงเรียนที่เราพัฒนาขึ้นไปแล้วทำโรงเรียนต่อไปเรื่อยๆมันจะได้มีทีพอร์ในวงการวงไทยเยอะๆยิ่งขึ้นนะครับก็ขอบคุณวงบีโดมีใช่ไหมอ่านถูกไหมนะครับก็ขอบคุณบีโดมีมากขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ต้นและบีโดมียังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะมีกรรมการท่านหนึ่งอ่านเชิญค่ะสวัสดีครับขอเสริมนิดนึงแล้วกันเนาะทีมนี้เป็นทีมที่ถือว่าเริ่มต้นได้ดีเลยครับสำหรับการโค้ชบัสนะครับแต่ว่าอาจจะถ้าจะให้แนะนำเพิ่มเสริมในเรื่องของเสน่ห์ของแต่ละคนมากกว่านะว่าเราจะขุดรอยตัวเสน่ห์ของเราอะให้ขึ้นมาได้ยังไงไม่ว่าเราจะอยู่บล็อกข้างหรืออยู่เซ็นเตอร์หรือแม้กระทั่งอยู่บล็อกไหนครับอันนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดคือเวลาทุกคนนะย้ายไปบล็อกข้างนะทุกคนจะค่อนข้างจะหลุดไฟเตอร์ตัวเองอันนี้ก็คือเป็นเรื่องให้เสริมได้ส่วนเรื่องท่าเต้นนะครับก็จะมีบางท่าที่ยังออฟบีทบ้างออฟบีทก็คือเหมือนเต้นยังไม่เข้าใจบีทไม่ตรงกันอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ติดตรงพวกสเต็ปขาเล็กน้อยแต่ถ้าคิดว่าถ้าได้มีเวลาเคลียร์กันเยอะกว่านี้น่าจะเป็นทีมที่น่ากลัวอยู่ครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นได้ดีครับซึ่งต่อไปนะครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ต้นพี่วุฒโส